instead of pets, you get food. นาลินจะไปโรงเรียนค่ะตอนเช้าๆดูน้องหมาดูน้องหมานั่งดูพี่สาวนั่นนะบายสวีดี บายแดดดี Why is there a ball? Huh? Why is there a ball? แอบดูพี่สาวพ่อเขาไปส่งนาลินหน้าปากซอยตอนเช้าๆนั่นแหละประมาณนี้ทุกวันค่ะน้องมากุ๊กกี้วันนี้อากาศดีอีกหนึ่งวันค่ะเพื่อนๆค่ะน้องนาลินไม่เรียนครึ่งวันค่ะดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนาลินไม่เรียนครึ่งวันเดี๋ยวพ่อบ้านจะขึ้นไปรับน้องแม่บ้านก็จะเตรียมส้มตำไปรอนาลินออเดอร์ส้มตำเรียนครึ่งวันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแป๊บนึงโอ้ยมีของมาส่งพอดีนาลินดีใจแน่ๆเลยนาลินดีใจแน่ๆเลยแม่บ้านรู้นะว่าเป็นอะไรเป็นรองเท้าค่ะนางนาลินออเดอร์รองเท้าอีกหลังจากไปช้อปปิ้งที่ร้านรองเท้าอันอีกคู่นึงที่นาลินอยากได้ยังบ่มีเนาะค่ะก็เลยมาสั่งในออนไลน์มาเลยมาเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะไปหยิบให้นาลินหยิบเองค่ะโอ้ยบรรยากาศร้อนอีกแล้วค่ะวันนี้เกือบ80องศาเซลเซียสอ่ะป้าป้าไปฟันมะคงต่ำรอเดี๋ยวพ่อบ้านจะขึ้นไปรับน้องนาลินแล้วค่ะวันนี้น้องนาลินไม่เลี้ยงครึ่งวันค่ะน้องนาลินออเดอร์ส้มตำกุ้งสุกค่ะแม่บ้านก็จัดแจงเตรียมไว้ค่ะพริก3เม็ดคือเก่าแล้วค่ะแข็งนะคะปรุงรส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 ใส่มะเขือเทศก่อนค่ะโอ้ยมะเขือเทศน้อยยัมมี่3ช้อนถ้าเยอะแซ่บเยอะใส่หน่อยแซ่บหน่อยน้ำปลาร้าเนี่ยมะละกอลงไปขึ้นหน่อยอ่อนหน่อยกินได้เดี๋ยวขอไปหาผักก่อนนะคะหาผักก่อนเรียบร้อยค่ะผักก็มีแตงแค่นี้ค่ะผักสลัดก็มีตะขี้ข้านค่ะเอาแค่นี้พอค่ะปะเดี๋ยวเรียกนาลินนั่งกินส้มตำอาหารเที่ยงเลยค่ะนาลินมามาลูกมามาเรียบร้อยแล้วลูกนั่ง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 แซ่บคือกันนอทางนั่นก็ได้อ่ะซอยเข้าไปลูกเอ้ย
็นแม่นั่งจกสมตำกับนารินทางนึงจะเอาแหละโกรธโกรธโกรธเห็นกระดูกแซ่บขึ้นอย่างมามีหนูแซ่บที่พูดมากนะบรรยากาศณเวลานี่ค่ะดูใบไม้ใบไม้ใบไม้ค่ะดูสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ลมแรงมากนี่คือบรรยากาศใบไม้กำลังเปลี่ยนสีหน้าบ้านนะคะสวยดูบรรยากาศใบไม้ค่ะเดี๋ยวว่างๆจะพาเดินลงไปถ่ายซอยนะคะดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบสวยงามเลยถ่ายซอยนะคะบ้านพาน้องมาออกมาเดินค่ะดูต้นไม้เบอร์หนึ่งบุตรลิ้มรัวค่ะเริ่มแล้วค่ะเปลี่ยนสีแบบแดงสวยมากค่ะเห็นไหมโอ้ยสวยงามค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะหลังจากกินส้มตำเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากกินส้มตำเรียบร้อยเมื่อวานก็เอาน้องม้าออกมาเดินเช่นเคยเนาะค่ะเนาะใบไม้จะร่วงหมดแล้วนะคะปีนี้ก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วก็ร่วงนะคะว่าใครสวยค่ะปีนี้ประมาณนี้เลยจะขนาดเบิร์นิงบูดอยู่ตรงนั้นยังบ่ใครงามค่ะปีที่แล้วนี่แดงแดงตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายแล้วนะปีนี้แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะเนี่ยใบไม้ทยอยร่วงลงมาเรื่อยๆเรื่อยประมาณนี้เลยอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศริมรั้วรอบๆบ้านไปก่อนค่ะบายค่ะไปแล้ว